เชิญต่อนะครับท่านเห็นฝรั่งมังค่าก็อย่าคิดว่าเขาจะมีสตุ้งสตางค์เอามาทิ้งเอามาใช้ที่ประเทศไทยฝรั่งจนๆหรือฝรั่งที่เป็นโจรคนร้ายก็มีเยอะอย่างที่จังหวัดภูเก็ตครับอย่าโกรธกันกับคำที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้คนร้ายชาวต่างชาติเห็นหรือยังหันหน้าเข้ากล้องนี่แหละฉกกระเป๋านักท่องเที่ยวที่เกิดเหตุเป็นลานเบียร์ฮะลานเบียร์หาดป่าตองที่ภูเก็ตนี่หันมาหันเรียหันขวางทำทีโทรศัพท์หาเพื่อนแต่ไม่ใช่ฮะจริงๆตั้งใจจะหาพิกัดของเหยื่อแล้วมาแล้วเหยื่อมากัน4คนไม่สนใจเพราะเหยื่อเนี่ยกำลังหม่ำอยู่กำลังรับประทานกันอยู่บนสมาธิเนี่ยอยู่บนโต๊ะจนกระทั่งคนร้ายรายนี้เห็นทีเผลอแล้วจากนั้นทำทีคุยนะและเอาอีกมือนึงหยิบกระเป๋าตอนแรกคิดว่าฉกใช่ไหมฮะไม่ได้ฉกมาบางสิ่งบางอย่างหยิบมาทั้งใบใส่พุงเดินออกไปจากลานเบียร์จากร้านอาหารตรงจุดนี้พอดีจดๆจ้องๆอยู่แค่ 2-3 รอบเท่านั้นเองนะฮะนี่แหละฮะจากนั้นก็หลบหนีไปด้วยความรวดเร็วทางภูเก็ตเขาเลยเอามาเตือนภัยให้กันครับ